รถจะไปไหนต่อเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยต้องไปถามพี่โรดพาเที่ยวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคืออย่างนี้ที่เมืองน่านเนี่ยเขามีประเพณีที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการแข่งเรือพายซึ่งเราเนี่ยมาช้าไป1 วันเพราะเขาเพิ่งแข่งเสร็จกันไปเมื่อวานเรามาช้าไป1 วันครับแต่ผมรู้ว่ายังไม่เคยเห็นเรือน่านเรือพายของที่เมืองน่านก็รู้จักกับชื่ออาจารย์เดียวกับผมเลยอาจารย์โรจน์เป็นช่างแกะสลักเรือจำลองในการแข่งเราขยับเข้ามาอีกนิดนึงครับเข้ามาใกล้ตัวมาอีกหน่อยครับชมของดีอีกอย่างหนึ่งคือเรือแข่งจำลองครับเรือแข่งจำลองโดยการแกะสลักเป็นฝีมือของอาจารย์วิโรจน์ครับอาจารย์วิโรจน์เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้ผลิตเรือแข่งจำลองซึ่งตอนนี้เป็นสินค้าโอท็อประดับ5 ดาวของจังหวัดน่านอยู่แถวบ้านอนัญญวาฒน์ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมครับที่นี่จะมีเทศกาลแข่งเรือประเพณีการแข่งเรือซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นกันครับและที่สำคัญครับเรือที่จังหวัดน่านครับจะมีลักษณะพิเศษมากกว่าที่อื่นๆคือจุดเด่นครับที่หัวเรือสามารถถอดออกแล้วก็สวมได้คือง่ายๆคือตรงหัวเรือครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ซึ่งอาจารย์โรจน์ครับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ชื่นชอบเรือแข่งนี้มากแล้วอยากจะได้เชยชมเป็นของตนเองที่บ้านฮะอาจารย์โรจน์จึงได้ภาคเพียรเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองครับแล้วก็ด้วยใจรักบวกกับพรสวรรค์ที่มีนี่ครับถึงสถานที่ที่อาจารย์ผมได้เริ่มทำงานแล้วครับผมถามว่าจ้ะนี่เรือนี่คือเรืออะไรครับเขาเรียกว่าเรืออะไรครับอันนี้คือเป็นเรือแข่งที่ประจำจังหวัดน่านสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านเป็นเอกลักษณ์ที่คุณมาไม่ทันนั่นแหละขอจำเลยนะอาจารย์เชิญเลยครับอันเนี้ยคุณสังเกตป่ะ20ฝีพายอันนี้เหมือนกับของจริงนะครับเพราะว่าของจริงเนี่ยตรงหัวเนี่ยจะเป็นอีก1 ส่วนที่เอามาประกอบในการขนย้ายเขาก็จะถอดหัวถอดท้ายนะฮะนี่ครับอาจารย์กำลังจะเอาหัวมาให้ดูนี่ครับเห็นไหมครับพอประกอบใส่ส่วนหัวเข้าไปแล้วแล้วก็ส่วนหางผงนี่เป็นลำที่สองตัวนาคนี่เป็นยานพาหนะผมนะทำไมผมถึงชื่อเทวฤทธิ์เคยดูสียอดกุมารไหมเทวินเทวันเทวฤทธิ์ผลเล็กเนี่ยนั่งเรือทุกวันอ๋อสิงหาไตรภพตอนคลอดออกมาอยู่ในเรือใช่ก็เลยไปสร้างโพไซดอนมวยบกโว้เข้าไปจนได้อันไหนอะไรอันไหนคือการบ่งบอกว่านี่เป็นเรือของจังหวัดน่านครับแน่นอนที่สุดครับคือทุกจังหวัดโดยเฉพาะภาคกลางมันยังมีเรือครับครับมีเรือแต่เอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของเมืองน่านคือหัวกับหางอ๋อเหรอครับที่อื่นจะไม่มีที่อื่นจะไม่มีเลยเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของเมืองน่านคือหัวกับหางนี่แหละแต่ดูจากรูปร่างแล้วผมว่านี่คือหลักแอโรไดนามิกใช่แหวกน้ำเข้าไปแล้วก็ใช่แหวกเข้าไปเลยลักษณะสามเหลี่ยม